จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนชาวบ้านซึ่งล่าสุดสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือทกจ.จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมเที่ยวได้ทุกวันสีสันตะวันออกโดยมีสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า160คนสำหรับจุดแรกที่คณะสื่อมวลชนได้ไปสักการะคือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตั้งอยู่ถนนท่าหลวงหน้าค่ายตากสินเป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาราหรือหมวกยอดแหลมภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อจากนั้นท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเข้าเที่ยวชมศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่28ธันวาคม2524ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งถือเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากกว่า30ชนิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปช่วยรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติและในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนแห่งนี้เป็นจำนวนมากหลังจากเดินเที่ยวชมธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนแล้วที่พลาดไปได้ก็คือการเที่ยวชมและซื้อสินค้าชุมชนที่ตลาดชุมชนขนมแปลกบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดขนมโบราณและอาหารพื้นบ้านที่มีความเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชนยาวนานมากกว่า100ปีที่เห็นชัดเจนคือบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังคงสภาพดีให้เห็นอยู่สองข้างถนนคนเดินขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็นำขนมโบราณและอาหารท้องถิ่นมาขายให้นักท่องเที่ยวได้ไปซื้อหาและเป็นของฝากได้ตามใจชอบซึ่งชื่อของขนมบางชนิดก็มีความแปลกจนไม่สามารถพูดออกเสียงได้ค่ะโดยนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่ากิจกรรมเที่ยวได้ทุกวันสีสันตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนี้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากสินค้าจากชุมชนโดยเฉพาะตลาดชุมชนบ้านหนองบัวที่มีขนมและอาหารท้องถิ่นและของฝากจำนวนมากที่มีคุณภาพสำหรับการมาของคณะสื่อมวลชนสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับทางจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะคือเราได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวแต่ก็ที่ดีใจมากๆอันดับต้นๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะนำข้อมูลต่างๆนี้ไปประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไปแล้วก็ท่านอาจจะมีโอกาสก็นำชวนหลายๆท่านนะคะทั้งสื่อมวลชนภาคต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่างๆให้มาเยี่ยมชมชาวจังหวัดจันทบุรีและในกลุ่มภาคตะวันออกอีกต่อไปอะค่ะและที่เห็นอยู่นี้เป็นการแสดงของเหล่าโลมาแสนรู้ภายในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหรือ Oasis Sea World ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมทุกวันโดยกิจกรรมสำคัญคือการแสดงโลมา2สายพันธุ์ไทยคือโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาดหรือโลมาอิระวดีโดยท่วงท่าลีลาต่างๆสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากต้องขอบคุณนะครับที่ได้ให้ทางสมาคมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในโครงการสีสันตะวันออกถ้าผิดก็ขออภัยนะครับแต่วันที่ทางเจ้าหน้าที่ของทกจเองน้องสาวนี่ให้การต้อนรับดีมากแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ Oasis Sea World ซึ่งอยู่บริเวณภาคใต้ที่แหลมสิงห์ใช่ไหมก็เป็นอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดจันทบุรีนะครับ
นอกจากแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดน้องบัวแล้วภายในจังหวัดจันทบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่หาดเจ้าหลาวจุดชมวิวเนินนางพญาวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์และโบสถ์คาทอลิกซึ่งถือเป็นศูนย์รวมคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300ปีโดยภายในโบสถ์มีการตกแต่งด้วยกระจกสีแบบดั้งเดิมและประดิษฐานองค์พระแม่มารยาประดับพลอยหลากสีกว่า 200,000 เมตรโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีแห่งนี้จึงนับเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดจันทบุรี